สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะในหน้าที่2นะคะแบบฝึกหัดบทที่6การหารแบบฝึกหัด 6.1 ความหมายของการหารคำสั่งบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารข้อ1นะคะมีภาพมาให้เป็นฝรั่งนะคะเขาบอกว่าฝรั่ง30ผลแบ่งใส่ถุงถุงละกี่ผลคะนับสิคะ1 2 3 4 5 6แบ่งใส่ถุงละ6ผลจะแบ่งได้กี่ถุงคะนับเลยค่ะ1 2 3 4 5แบ่งได้5ถุงนะคะประโยคสัญลักษณ์แบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งนะคะก็คือแบ่งครั้งละ6แบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่านำ30นะคะหารด้วย6 30หารด้วย6เท่ากับ5ต่อไปนะคะข้อ2นะคะเขาบอกว่าส้ม15ผลจัดใส่จานละกี่ผลนับสิคะ1จานมีกี่ผล1 2 3 4 5จานละ5ผลจัดได้กี่จานคะนับจำนวนจานเลยค่ะ1 2 3จัดได้3จานประโยคสัญลักษณ์การหารก็จะได้ว่า15หาร5เท่ากับ3ข้อ3นะคะมังคุด14ผลจัดใส่ตะกร้าละกี่ผลนับมังคุดใน1ตะกร้าสิคะ1 2 3 4 5 6 7ตะกร้าละ7ผลจัดได้กี่ตะกร้าคะ1 2จัดได้2ตะกร้าประโยคสัญลักษณ์การหารเราจะเขียนไว้ยังไงคะ14หาร7เท่ากับ2เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ